นี่คือรายการกระหายเหล้ารายการจะรวมของล้ำยำของเจ๋งผสานสิ่งที่ดูแล้วต้องรู้สึกคู่จนตัวสั่นจะถูกนำเล่าอย่างหิวกระหายโดยผมเตตะวันวิหกรัตน์ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับกระหายเหล้ารายการที่คิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่มันยังมีอยู่สาเหตุที่เทปนี้กลับมาเนี่ยมันมีเหตุอยู่เพราะวันนั้นเนี่ยได้ไปกินข้าวกับรุ่นน้องคนหนึ่งในค่ายเราเนี่ยไปกินอาหารอีสานกันด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินอาหารอีสานชอบกินเผ็ดอะไรเงี้ยแต่พอเราหันมาเห็นคนนี้ปุ๊บเราถึงกับรู้เลยว่าเราเจอของแข็งเขาแล้วมันช่างขัดกับรูปลักษณ์ภายนอกของเขาที่ดูมีความน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูแต่สิ่งที่เขากินเข้าไปอ่ะแซ่บเผ็ดร้อนแล้วก็เล่าร้อนเกินกว่ารูปลักษณ์ของเขาที่จะรับไหวอ่ะเรามันแค่มักเกิลอ่ะแต่เขาคือเลือดบริสุทธิ์อ่ะพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าเราต้องเชิญเขามาออกรายการและพูดถึงประเด็นนี้แน่นอนขอต้อนรับนะครับนิวเจนแห่งวงการสายแซ่บ GMTV โฟนณัฐวัฒน์ครับสวัสดีครับโฟนสวัสดีโฟนคือแรงบันดาลใจในการทำให้เกิดกระหายเล่าเทปนี้ขึ้นมาเลยขอเล่าย้อนความไปก่อนว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราไปทำงานด้วยกันแล้วเป็นวันเกิดโฟนถูกป่ะครับผมใช่แล้วก็เหมือนชวนไปกินอาหารอีสานกันใช่แล้วคือปกติเวลาพี่ไปกินกันหลายๆคนอ่ะมันจะมีคนกินเผ็ดมากๆได้แค่ไม่กี่คนอ่ะมีแบบพี่กันพี่ซิงซึ่งก็คือจะน้อยที่เหลือก็จะต้องเป็นโต๊ะแบบโต๊ะเด็กแต่พอนั้นอ่ะหันไปเห็นโฟนอ่ะคือเราสั่งแบบเผ็ดมาแล้วโฟก็กินอย่างแบบอยู่เฉยๆก็น่ารักแต่กินแล้วแซ่บเลยเป็นลูกอีสานครับเป็นลูกอีสานแท้ค่อยๆมาจากอีสานกินแม่ผมมาให้กินแบบว่าส้มตำตั้งแต่เด็กๆอนุบาลเลยอะไรเงี้ยแล้วผมกินเผ็ดครั้งแรกแต่อนุบาลเลยเหรอใช่ผมกินจนผมร้องไห้แต่ว่าผมก็กินต่อนะเพราะมันอร่อยเจอว่า Born to be อ่ะคือของเรามันเป็นแบบอีสานแค่จิตอ่ะแต่นี่คือทั้งจิตทั้งกายคือเป็นอีสานแท้แต่พอเจอของแท้เราก็เลยยอมซีโร่ลาบเลยแล้วก็เลยเชิญโฟนมาออกวันนี้เพราะว่าอยากให้โฟนได้แบบแนะนำอาหารอีสานเมืองแมสที่แบบคนกินทั่วไปใช่แบบส้มตำปูลาบน้ำตกซุปหน่อไม้อะไรเงี้ยนี่คืออาหารแมสเบสิกที่แบบแต่ว่าแบบมันยังมีบางร้านที่ชอบมีอาหารแบบอย่างเช่นซอยจุ๊บซอยจุ๊บก็พี่สำหรับพี่ก็แอดวานซ์พี่ไม่เคยกินเลยตั้งแต่เกิดมาพวกแมลงมะเริงพวกแบบอึ่งที่เขาชอบกินกันเห็นปะซึ่งพี่ก็ไม่เคยกินแล้วพี่แบบเห็นโฟร์กินกันพี่รู้สึกว่าโฟร์น่าจะทำได้ได้ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันแอดวานซ์สุดก็คือแบบว่าซอยจุ๊บครับที่อ๋อที่คนบอกรสชาติเหมือนพวกซาชิมิทูน่าใช่เหมือนทูน่าวันนี้นะครับเราจะว่าด้วยเรื่องสุดยอดอาหารอีสานครับด้วยความที่เราว่าเรื่องสุดยอดอาหารอีสานเนี่ยมันต้องมีอาหารอีสานที่เยอะมากแล้วเราก็อยากจะสั่งให้มันเยอะๆเพราะว่ากินอาหารอีสานน่ะสั่ง 2-3 อย่างไม่ได้มันต้องสั่งแบบ2คนก็ต้อง10อย่างเลยขึ้นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเชิญคนนึงที่เป็นลูกอีสานแท้มาเหมือนกันงั้นเราขอเชิญครับลูกอีสานตัวจริงอีก1คนครับนิโอไตรเย้แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับลูกอีสานทั้ง2คนนะครับหนุ่มสกลโฟร์แล้วก็นุ่มหนุ่มอุดรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอถามก่อนเรื่องไม่ให้กูพูดเลยผมว่ามีแผนกับรายการนี้คือเคยมาเทปที่แล้วผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมรู้สึกว่าผมมันเสียศักดิ์ศรีมากทุกคนพูดว่าผมพูดเก่งในรายการนั้นน่ะผมหาช่องไฟเข้าไม่ทันจริงๆคือผมมารายการนี้รอบนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนิวต้องเอาหน่อยแล้วอย่าให้พี่เต้มีช่องไฟในการพูดพูดไม่ได้สุดพูดไม่รู้เรื่องพูดไปก่อนมาเฮ้ยพี่แนะนำตัวเป็นภาษาอีสานหน่อยสวัสดีครับผมนิโอไตรครับเน่ผมสื่อเตตะวันครับสวัสดีครับผมสื่อโฟร์ครับเฮ้ยภาษาอีสานภาษาที่น่ารักเนอะก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการกินอาหารอีสานกันวันนั้นที่มากับนิโอก็เป็นเกี่ยวกับการกินแซ่บๆวันนี้แอดวานซ์สุดแต่ว่าเกริ่นก่อนว่าคนที่จะมาเทปนี้ได้ต้องเป็นคนที่กินเผ็ดระดับเอ็กซ์ตรีมเท่านั้นเอ็กซ์ตรีมเท่านั้นเอ็กซ์ตรีมผ่านหรือเปล่าครับผมชอบกินเผ็ดขอเผ็ดเผ็ดขอเผ็ดเผ็ดขอเผ็ดเผ็ดใช่ผมชอบกินเผ็ดมากแล้วทุกอย่างเวลาผมสั่งก็จะสั่งเผ็ดเต็มแม็กส้มตำถังเผ็ดสุดกี่เม็ดไม่รู้ว่ากี่เม็ดทั้งหมดแค่ว่าเอาเท่าที่มีตำมาก็ได้ผมอยากปากแตกเราโฟนแล้วครับกินเผ็ดอยู่แล้วครับเพราะว่าแม่ผมเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานกินเผ็ดครับแล้วผมเป็นโรคติดตรงที่แบบว่าชอบกินเผ็ดยิ่งแบบว่าเหงื่อออกยิ่งแบบว่ามีความสุขมันเหมือนแบบนั่นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรากินเผ็ดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งเนี่ยพวกอะดรีนาลีนโดพามีนอะไรออกมากระตุ้นทำให้เราแบบเนี่ยกระปี้กระเป๋าดูมันจะมีคนที่มีฟินจากการกินเผ็ดอยู่ซึ่งโฟนก็คือเป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับแล้วนิวเป็นไหม ซึ่งผมก็ถือว่าไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันแล้วกินเผ็ดประชันเดี๋ยวมาประชันไม่ซ้อมประชันหรอกก็เดี๋ยวคนเขาก็รู้เองอะว่าใครกินแล้วมันเผ็ดไม่เผ็ดรอดูอยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยพี่เตกินเผ็ดเลยก่อนจะกินเนี่ยผมมีแบบว่าเรื่องที่มาแบบว่าปรึกษาพี่เตเพราะว่านอกจากจะเป็นแบบว่าเฟรชชี่ในมหาลัยแล้วนะครับผมยังเป็นแบบว่าเฟรชชี่ในการจัดฟันดูได้สิโฟนเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นจัดฟันพอพี่ก็เป็นวัยรุ่นจัดฟันเหมือนกันพี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะพูดอย่างนี้ได้สิครับในขณะที่พี่เองนี่ก็เป็นหยิบแว่นมาใส่ก่อน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันนะที่ดูแลระบบเรียนเนอร์ที่จัดฟันใส่มานานเริ่มจัดฟันตั้งแต่ประมาณอายุ15โอ้ตอนนี้ก็ไม่เสร็จ ไม่คือจัดฟัน2ครั้งแล้วตอนนั้นที่จัดฟันแบบใส่2รอบเพราะนี่แหละเด็กๆอ่ะคือเริ่มจัดตั้งแต่อายุ15รุ่นพี่เต15นี่คือรุ่นเรานี่คืออย่างก็คือ17ปีที่แล้วอ๋อ2ขวบพอดีครับ
่เตเริ่มจัดฟันคือไอ้โฟนเพิ่งเริ่มเดินได้เอาจริงตอนนั้นคนจัดฟันอ่ะอายเลยนะเหมือนว่าเพราะแบบมันจะแตกไม่ค่อยมีใครจัดพอเปลี่ยนเรนเนอร์ก็ไม่ค่อยใส่เพราะเหมือนแบบทำหายด้วยนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยทิ้งเวลาไว้นานมากก็ฟันล้มที่จัดมาล้มก็ต้องไปจัดแบบใสแทนที่สองตอนเริ่มทำงานในวงการจัดแบบธรรมดาไม่ได้แล้วไงเพราะเราต้องทำงานก็ต้องจัดแบบใสแทนพอจัดแบบใสเนี่ยก็เลยต้องยิ่งมีวิธีในการดูแลทำความสะอาดที่ดีเพราะนึกออกป่ะถ้ามันมีกลิ่นหรือมันอะไรเงี้ยมันจะแย่มากยิ่งแย่เลยจากประสบการณ์ทั้งหมดนะครับจากคำกล่าวที่ว่ากว่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนได้เวลาซิ่งก็ต้องวิ่งมาบอกกว่าจะกลิ้งก็ต้องกลิ้งมาก่อนแล้วถ้ายังไม่นิ่งก็ต้องวิ่งมาก่อนพี่ก็เลยบอกเลยว่าตอนนี้พี่การเป็นโปรแล้วซึ่งพอเราเป็นโปรเนี่ยสิ่งที่เราอยากทำคือเราอยากถ่ายทอดเพราะว่าเราไม่อยากให้คนต้องเจอปัญหาแบบเราที่ต้องทำคอนซัลท์เลนเนอร์ไม่ดีมีกลิ่นปากแล้วก็จัดฟันซ้ำซ้อนหรือแบบเลนเนอร์เมลิเนอร์เหลืองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้มีใครมีปัญหาแบบนั้นมันมีวิธีแก้เพราะฉะนั้นเราอยากจะมาแนะนำทุกคนดีเลยพี่งั้นแนะนำผมหน่อยเพราะผมมีปัญหาเรื่องเลนเนอร์เหลืองพี่เต้ครับงั้นผมขอถามเปิดดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยต้องจัดฟันใสครับแล้วก็ใส่เครื่องมือตลอดทั้งวันแบบว่าในงานวงการบันเทิงมันต้องแบบใกล้ชิดกับคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าบางทีมันแอบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยกลัวแบบว่ามีกลิ่นปากอะไรเงี้ยผมด้วยพี่เต้เอาคำถามของผมพิจารณาด้วยเพราะว่าผมเนี่ยมีนิสัยอย่างนึงเวลาก่อนผมจะนอนเงี้ยผมก็แปรงฟันใส่เทรนเนอร์ละบางทีหิวข้าวแล้วบางทีขี้ถอดมันก็ขี้เกียจถอดอย่างผมเลยกินพร้อมข้าวไปเลยเศษอาหารติดตามซอกปากแล้วผมก็ใช้น้ำเปล่าแค่ทั่วปากผมถามจริงๆแบบตรงๆเลยพี่มันพอไหมรู้ไหมที่มันผิดมหันต์และไม่สะอาดเลยรีของคุณเนี่ยอาจจะขุ่นหมองมัวไปด้วยมลทินได้อ่ะขอตอบแทนทั้งคู่เลยนะวิธีที่พี่จะแนะนำเนี่ยวันนี้พี่มาแล้วเนี่ยพี่อยากจะเล่าให้กระจ่างในฐานะรุ่นพี่นะครับเรื่องการทำความสะอาดรีเทนเนอร์ที่จัดฟันแบบใสหรือว่าใครที่ใช้พวกไนท์การ์ดหรือว่าสปอร์ตการ์ดพวกนักมวยอะไรเงี้ยสามารถใช้สิ่งนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ก็จะมาแนะนำทริคดีๆหน่อยพอจะรับฟังได้ไหมได้โอเคมีไอเทมนึงที่เหมาะการทำความสะอาดรีเทนเนอร์ที่สุดก็คือเม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์อาจจะเคยเห็นตามแบบพวกทีวีซีหรือแอดอะไรที่เวลาดู YouTube อ่ะเนอะก็คงเห็นกันบ้างแล้วเนอะแต่ว่าอาจจะไม่เคยใช้เดี๋ยววันนี้พี่จะสอนวิธีใช้ให้จัดหนักไปเลยครับจัดหนักเลยบอกเลยว่าเม็ดฟูตัวนี้เนี่ยเค้าออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดรีเทนเนอร์แล้วก็ที่จัดฟันแบบใสโดยเฉพาะวิธีความสะอาดเนี่ยง่ายมากใช้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นเรื่องจบเคลียร์ทุกอย่างเพราะตัวเม็ดฟูเนี่ยช่วยลดเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้ถึง 99.90% เยอะนะช่วยทำความสะอาดคราบเหลือที่เกาะติดตัวที่จัดฟันแบบใสทำให้เกิดคราบสีเหลืองอะไรด้วยเพราะมีคริสตัลเคลียร์เทคโนโลยีเจ๋งมากเจ๋งมากแบบนี้ผมรอดแล้วนี่แหละเคล็ดลับแบบรุ่นพี่ที่ทำให้พี่อยู่ในวงการมาได้เป็น10ปีแต่อาจจะไม่มีปีที่11นะโอ้โหพี่เต้เจ๋งมากแบบนี้ผมรอดแล้วโฟร์แต่รอดแล้วเลยแต่อีกคนพี่ไม่ชัวร์รอดแล้วไม่รอดแต่ตอนนี้ผมหิวแล้วงั้นวันนี้เราจะกินอาหารอีสานแบบจุกๆกันพอกินจุกๆเสร็จปุ๊บเราไปไหนต่อเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีนี่เดี๋ยวจะสอนให้โอเคไหมงั้นเรากินกันก่อนเพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับงั้นเดี๋ยวเรามากินอาหารอีสานแบบจุกๆกันดีกว่าครับขอเมนูหน่อยครับจากที่เรานะครับบอกว่าให้แต่ละคนสั่งเมนูที่ตัวเองชื่นชอบและเป็นเมนูโปรดมาคนละ2อย่างตอนนี้เมนูทั้งหมดได้อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับแนะนำลูกชายของตัวเองหน่อยครับโค้ชสั่งอะไรมาโอเคผมสั่ง2อย่างครับเนื้อย่างครับเนื้อย่างปกติสั่งอยู่แล้วเพราะอยากกินโปรตีนอีกอย่างนึงที่แม่ผมมาชอบสั่งบ่อยแล้วผมก็ชอบกินเหมือนกันครับก็คือแกงลาวเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะหรือเรียกอย่างนึงว่าเห็ดอะไรอ่ะให้ใบช็อกขึ้นโน้ตด้วยถุงเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดถอบเคยได้ปะเห็ดถอบไม่เคยแต่มันเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่าเห็ดเพาะที่โฟร์เคยกินส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรบ้างอาจจะมีอีกแกงที่เป็นแกงคั่วกะทิหนึ่งหรอใช่ครับก็จะเป็นกะทิเหมือนคล้ายคล้ายพะแนงครับแล้วก็จะมีพวกชะอมอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ลองชิมเข้าไปจะรู้เลยว่าขึ้นตรงไหนขึ้นช่วงหน้าฝนขึ้นช่วงหน้าฝนแล้วก็จะขึ้นบนดินกินเข้าไปแล้วมันรู้มีกลิ่นโคลนใช่ไหมเพราะว่าฝนตกเนี่ยน้ำป่าไหลหลากทำให้โคลนมันแบบมีความเหนียวแล้วมันจะกลิ่นออกกลิ่นนะ โอเคอันนี้คือจองเมนูนี้นะครับก็คือเมนูโปรดที่โฟร์จะชอบสั่งเวลามากินซึ่งอันนี้พี่ชอบมากสำหรับคนอีสานที่เพิ่งกินเห็ดเพาะครั้งแรกเป็นไงครับอร่อยมากไม่เคยกินเพราะว่าไม่เคยกินเท็กเจอร์นี้เลยปกติกินเห็ดปกติเออนี่ก็ปกติแต่ว่าเธอแค่ไม่ปกติเองกระซิบนิดนึงครับมาหากินยากนะไม่ใช่จะง่ายๆนะแล้วราคาแพงด้วยนะนี่เม็ดนึงไม่รู้กี่พันเนี่ยต้องรีบกินเท่านั้นแพงเกินงั้นมาเมนูของเนโอบ้างดีกว่าคืออะไรอ่ะพี่อันนี้คือเขาเรียกว่าผ้าคิริวอันนี้จริงๆปะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยผ้าคิริวตกไปถึงท้องเลยใช่หรอไม่กล้ากินอ่ะเราต้องสั่งแจ่วบอกเขาว่าเป็นแจ่วเปรี้ยวแจ่วอีสานนี่มี2แจ่วคือแจ่วเปรี้ยวแจ่วขมแล้วแจ่วขมกินกับนี้ไม่ได้ผมไม่ชอบโอเคแล้วว่าอันเนี้ยพอปุ๊บเราจิ้มลงไปสดเหมือนก๋วยเตี๋ยวโอ้โหขึ้นโฟสเดี๋ยวนั้นนี่ครั้งแรกหรือเปล่าหรือเคยกินอยู่แล้วเคยกินอยู่แล้วครับอ๋อแต่ว่าไม่เคยซดแบบพี่มีโออ่ะไอ้โฟสอร่อยตายเลยนั่นน่ะอุ๊ยอร่อยคืออร่อยมากคือแบบว่าบะหมี่เย็นนะครับ
และนี่คือครั้งแรกของคุณเตตะวันวิหกรัตน์นะครับที่กำลังจะกินผ้ากินริ้วนะครับผมโอ้โหเป็นไงบ้างครับเป็นไงชอบไหมชอบอร่อยเฮ้ยอร่อยอร่อยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนอะไรนะคล้ายมากสุดๆเลยนะแมงกะพรุนเฮลิโอนุคาอะไรก็ตามที่เป็นตระกูลกรึบอะแล้วของพี่เตอะครับของพี่เตอะมีอะไรบ้างพี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าซุปเห็ดโคนเห็ดโคนเนี่ยก็คือเห็ดที่หายากไม่แพ้เห็ดทอบแหละอีกแล้วอ่ะซุปเห็ดโคนซึ่งอันเนี้ยชอบเห็นในตามแบบเดี๋ยวนี้แกงอะไรดู Facebook เยอะ Facebook เขาชอบทำแบบทำซุปนู่นซุปนี่ซุปของอีสานมันคือคล้ายๆน้ำพริกถูกปะมันเป็นแบบใช่ใช่เป็นตำๆที่ชอบอะไรอย่างงี้มากเห็ดโคนเป็นเห็ดหายากทุกคนมันเห็ดที่อร่อยมันเหมือนเป็นน้ำพริกที่รสชาติอ่อนลงแล้วก็สามารถกินเนื้อเข้าไปได้เยอะๆแล้วกินกับข้าวเหนียวข้าวอ้อยครับอันนี้เป็นรสชาตินัวๆแบบรสชาติแบบไม่ดุดันมากแต่ว่าเป็นรสชาติความหวานกลมกล่อมของเห็ดของเผ็ดอะไรเงี้ยเห็ดโคนอร่อยเป็นสิ่งที่ควรสั่งมาเพื่อบาลานซ์รสชาติของของโต๊ะและนี่คือทั้งหมดของอาหารอีสานขั้นเบสิกที่เตพาโฟนแล้วก็นีโอมากินแต่ว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดของรายการวันนี้รายการวันนี้เนี่ยต้องการมากินอาหารอีสานขั้นลึกคือขั้นกว่าอาหารอีสานดีซึ่งอันนี้เรากินเพื่อเป็นแบบให้คนดูมารู้ว่าเรามาถึงนะเราชอบกินอะไรนะแต่ของจริงคือหลังจากนี้ครับคืออาหารอีสานขั้นลึกอันนี้ลึกขนาดที่ชาวอีสานแท้ๆยังไม่เคยกินหลายเมนูเลยใช่เดี๋ยวไปดูครับจะมีอะไรบ้างครับและนี่คืออีสานเปรียญเก้าคืออีสานขั้นสูงสุดงั้นถ้าทางถามโฟนิโอคิดว่าไหนยากสุดของตัวเองที่แบบกลัวสุดลาบเลือดเหมือนกันเลยอ่ะผมก็ลาบเลือดเพราะมันคือเลือดคือสำหรับพี่อ่ะไม่เคยกินสักอย่างเดียวพี่ไม่เคยกินเลยเหรอสักอย่างเดียวแล้วแบบอ๋อเคยกินไอ้ที่มันเป็นรสด่วนอ่ะจากแรกรสด่วนเหมือนเดียวกันปะอันเดียวกันอ่างั้นเคยกินอันนี้จิ้งหรีดก็ไม่เคยกินแล้วเริ่มจากอันนี้กันไหมครับดูง่ายสุดได้กันเริ่มจากแมลงก่อนต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถหยิบทุกอย่างได้กินเธอกินตัวแพงไปนิโอเริ่มก่อนตัวหนึ่งเริ่มก่อนอันนี้ก็ได้โอเคโอ้โหเอาคืนเลยโอ้โหเอาคืนเลยด้วยไม่ใช่ทำไมเขาไม่ถึงเลือกตัวนั้นน่ะไม่รู้อะไรอ่ะมันมันแพงได้หรอตกใจเอามาแตกต่างกัน3ตัวโพสต์ถึงเอาตัวแพงมาหน่อยอยากรู้ว่าแพงยังไงพี่เตเลือกเลย1หรือ1ครับตาตาไม่เอานี้เลยไม่เอานี้เลยไม่ได้ขอบอกเหตุผลที่อยากเลือกเพราะว่าเป็นคนชอบกินแมงดาแบบน้ำพริกแมงดาแล้วอันนี้เป็นแมงดาคิดว่าเราอ่ะชินกับกลิ่นมันแล้วกินได้แต่อันอื่นอ่ะกลัวไงอ่ะงั้นพี่เตลองไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโอ้ my god โอ้มันเหมือนอะไรรู้ไหมครับทุกคนเหมือนควีนัวรู้สึกปะเอาเลยน้องเฮ้ยไม่แย่เพราะอะไรรู้ไหมถ้าเป็นไข่แบบเนี้ยกินสายลุงไม่มีสายลุงกินสายลุงนั่นอ่ะมันคือแมงดาตัวผู้จะมีกลิ่นนั้นนั่นคือกลิ่นแมงดาตัวผู้ถ้าจะเอาไปทำน้ำพริกอ่ะแต่ถ้าแมงดาตัวเมียที่มีไข่อ่ะมันจะไม่มีกลิ่นนั้นเท่าไหร่ถ้าเหลือ2ตัวเอา1หรือ2น้องได้หมดเลยได้หมดเลยพี่1เอาค่ะ ลองบินลองบินมาแล้วก็อัดถุงโฟมเป็นกบโฟมเป็นกบเฮ้ยอร่อยนะและอันนี้คือแมงมันอีสานนะครับผมแล้วเมื่อกี้โฟสจะลองการเป็นกบกินได้อย่างอุ๋ยสง่ามากเลยอ่ะและในจานของเรานะครับก็มีแมลงที่หลากหลายมากซึ่งโฟก็ได้กินไปหมดแล้วนะฮะรู้ไหมน้องว่าเองกินแมลงอะไรไปบ้างไม่รู้เลยครับพี่จะบอกให้สดิ้งไข่ดักแด้ป่าจิ้งหรีดไข่จีนูนแมงมันเหนือจี้โป่งภูเขาแมงจรวดไข่แมงมันอีสานแมงดานาแล้วก็แมงกะชอนซึ่งเอาพูดจริงเขาบอกว่าแมลงอ่ะถือว่าค่อนข้างสะอาดนะแล้วก็มีโปรตีนสูงด้วยใช่แต่ว่าผมว่าอันนี้อร่อยกว่าผมเก็บยี่ตัวดีกว่างั้นเรามาลองซอยจุกันดีกว่าซอยจุอันนี้เป็นสิ่งที่2คนอ่ะง่ายแต่พี่ไม่เคยอ่ะไม่อยากลองตับมานานละโพสกินตับกับพี่มันต้องกินเยอะๆนะซอยจุอ่ะเพราะว่าจะได้กบกินข้าวบ้าแล้วทำไมผีปอบมันชอบไม่อร่อยหรอกส่วนอันนี้คือผ้าคีริ้วนะฮะแบบไม่ฟอกสีนี่คือผ้าคีริ้วของแท้ทุกคนผมจะลองกินซอยจูคำแรกในชีวิตนะครับหน้าชื่อเซโดนเป็นไงบ้างครับพี่เต้ผมมากไม่เห็นหวานเหมือนที่เขาพูดเลยตัวเนื้อมันอ่ะเหมือนที่โฟลเคยพูดไว้เลยว่ามันเหมือนพวกเนื้อทูน่าอะไรคล้ายๆอ่ะนิ่มๆปลาดิบเราไปเมนูต่อไปและลาบเลือดนะครับจะมีตัวแทนจากหมู่บ้านนะครับคือน้องโฟลจะลองชิมให้เพราะผมได้ยินเสียงมันตะโกนมาว่าม ันขมพี่เต้ได้เผ็ดแล้วก็ได้ข้าวคั่วแล้วก็ได้แบบว่าคล้ายๆซอสจูนะครับเป็นแบบว่าเนื้อเลยสีมันอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่ากินได้ครับ
วนิ่มๆอ่ะกินได้เอออย่างที่โฟสบอกมันเอาอีนิ่มๆเนี้ยไปแบบไปทำลาบก็เออก็จะมีความแบบขมขมเลือดเลือดมันมีความขมอ่ะเคยกินอาหารเกาหลีที่มันเป็นเนื้อดิบๆแล้วปะคล้ายๆกันปะเนื้อดิบกับเกาหลีเออคล้ายๆกันครับอีกเมนูนึงเนี่ยก็คือเรียกว่าไข่ผำนะครับเป็นพืชน้ำชนิดหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าการจะขึ้นทะเบียนเป็นซูเปอร์ฟู้ดคือซูเปอร์ฟู้ดคืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆซึ่งไข่ผำเนี่ยเขาจะขึ้นในน้ำสะอาดน้ำมันต้องมีออกซิเจนไงออกซิเจนสูงลองเลยละกันเฮ้ยเม็ดอันนี้ถือว่าดีไม่แย่อร่อยดีครับชอบเท็กเจอร์มันเป็นล็อตเม็ดอยู่ในปากเราเนี่ยเม็ดเล็กๆอะไรเงี้ยคล้ายๆไข่กุ้งที่อนูเล็กกว่าไข่แต่เล็กกว่าไข่กุ้งเล็กกว่าไข่กุ้งเองเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดนี่คือกินนี่ได้ประโยชน์สุดๆเลยนะถือว่าเมนูไข่แกงกะผำเป็นเมนูที่แปลกแต่ประโยชน์สูงและอร่อยกินได้และวันนี้นะครับ last boss ของเราคือต้มส้มอึ่งไข่ผมรู้แล้วผมไม่ชอบพวกอึ่งพวกแบบว่าลูกออสแบบว่ามันลื่นๆอ่ะพี่เต้เข้าใจพี่กูความลื่นเหมือนกันดูป่ะแต่พี่เต้ไม่กลัวเลยไหนพี่เต้ลองตัวนี้หน่อยสิเนื่องจากนี่เป็นลาสบอสพี่จะจัดแจงให้ทุกคนกินเองเดี๋ยวพี่กินส่วนไข่ดีโอกินส่วนหัวผมแพ้อ่ะที่เคยดูมานะที่ในรายการดูเลยเขาบอกว่าต้องแหวกตรงนี้มันออกมาก่อนให้พุงมันแตกออกมาอย่างงี้กินแล้วก็หุบไว้ห้ามพูดอะไรนี่คือเกมชาเลนจ์ห้ามใส่อาการตาพี่โอทำไมตาโฟนตาแสดงอาการโฟนเขาแสดงอาการสูงเราเป็นก็อดซิลล่าไม่มีความเหมือนไข่ปลาแต่ว่ามันจะมีกลิ่นบางอย่างของมันถูกป่ะอาการจะตามมาทีหลังคืออย่างไข่ปลาช่อนเมื่อกี้มันจะนิ่มๆแล้วมันก็จะดูแบบกินเข้าไปแล้วไม่ค่อยเป็นเม็ดแต่นี่มันเม็ดร่วนๆรู้สึกป่ะเวลากินเนี่ยวิธีกินที่ถูกคือกินเสร็จแล้วผักแหนมตาเข้าไปอย่างนี้เลยก็แรกคืออร่อยเลยมันไข่ปลาไข่ปลาที่มีความหนึบเนาะแล้วก็พอเคี้ยวไปสุดท้ายมันจะมีความติดขมไปปลายใช่แล้วก็มีกลิ่นบางอย่างที่เป็นกลิ่นอื่นมันกินโคลนนิดเดียวยังไงพอชนก็ว่ามึงได้กินข้าวเหนียวอ่ะและนี่คืออาหารอีสานปริญญาเอกทั้งหมดที่เราได้มาลองกินวันนี้นะครับก็มีทั้งที่เราแบบโดนเส้นบ้างไม่โดนเส้นบ้างดิ้นได้บ้างดิ้นไม่ได้บ้างถ้าถามว่าในชีวิตจริงมากินจะสั่งอะไรผมก็คงคิดว่าก็จะเป็นไข่ผำเนี่ยแหละกินง่ายสุดเลยถ้าเป็นโฟสล่ะผมก็จะสั่งแมลงพวกนี้โฟสพอกินไข่อึ่งเข้าไปโฟสแนมแมลงตามไม่อยู่รู้สึกว่าโฟสน่าจะใช่อันนี้มีประโยชน์ด้วยโปรตีนด้วยส่วนผมซอยจูอยู่แล้วมีโอเคซอยจูไม่หยุดเลยเมื่อกี้ใช่ว่าผมชอบเนื้อดิบอะไรเงี้ยไม่แต่ว่ากินเนื้อดิบแล้วตับครั้งแรกปะตับครั้งแรกก็ประทับใจก็เลยรู้สึกว่าเราก็เข้าใจผีปอบก็เลยงงว่าทำไมผีปอบต้องกินเครื่องในสดๆผสมตะกอนไหมปลาเรากินกันอิ่มแล้วกินอร่อยไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวโฟร์ไปทำงานต่อต้องใส่รีเทนเนอร์ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ครบวันแต่ว่าผมรีบแบบนานไปครับพี่เต้มีเวลาสัก3นาทีไหม3นาทีแค่นั้นครับ3นาทีเลยรีเทนเนอร์ของโฟร์จะใสสะอาดกิ้งแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยจริงป่ะครับแน่นอนครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมได้เลยครับมาครับทุกคนเด็กๆวันนี้เราจะมาทำความสะอาดretainer หรือที่จัดฟันแบบใสของเราเป็นความแอดวานซ์ที่เรียบง่ายก็คือเรียบง่ายแต่ว่าทำความสะอาดได้ลึกซอกซอนทุกอนูขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมแก้วมาใส่ตัวที่จัดฟันแบบใสของเราโฟร์ปีรีเทนเนอร์อู้สีน่ารักเชียวใช่แล้วครับสีน้ำเงินขาวสีผมก็น่ารักนะสีเหลืองสีเหลือง นี่แสดงว่าไม่ใช้ไงมันทำให้เกิดคราบเกิดสะสมเทคโนโลยีเนี่ยเขามีคริสตัลเคลียร์มันทำให้ใสสะอาดและขั้นตอนแรกนะครับเราก็หยิบที่จัดฟันแบบใสหรือว่ารีเทนเนอร์ของเราขึ้นมาแบบนี้ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ตัวที่จัดฟันของเราเนี่ยลงไปในแก้วที่มีน้ำเปล่าครับมีแก้วใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำเปล่าได้ด้วยฟินเฮ้ยเก่งมากหยิบผลิตภัณฑ์เม็ดพู่ทำความสะอาดรีเทนเนอร์ขึ้นมาครับใช่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ค่อยๆครับวางตำแหน่งที่สวยงามและ3 2 1ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับเราก็รอ3นาทีพอละลายเสร็จน้ำจะเป็นสีฟ้าสวยสะอาดเลยแหละนี่กับบูรากูเชียว A few moment later ตอนนี้รีเทนเนอร์ของโฟนเนี่ยถูกเม็ดฟู้ดทำความสะอาดรีเทนเนอร์เนี่ยทำความสะอาดขจัดพวกคราบสกปรกเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามาทำขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเอามาล้างน้ำเปล่าพร้อมที่จะใส่เข้าในปากเราแล้วอันนี้แปรงไว้ทำอะไรก็แปรงเนี่ยก็เอาไว้ปัดคราบตกค้างเอาไปคือเราเอาไปจุ่มในน้ำแล้วก็แบบว่าเรากินอะไรแล้วมีเศษอะไรอยู่ใช่ใช่มางั้นเราก็เอาขึ้นมาอย่างนี้ครับจุ่มในน้ำอย่างนี้ครับโฟนก็เอาแปรงขนนุ่มเนี่ยค่อยๆแปรงลงไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในห้องน้ำปกติวิธีการที่ง่ายและดีที่สุดก็คือหยิบรีเทนเนอร์ที่เราแช่ในน้ำเป็นฟูแล้วเนี่ยเรามาเปิดก๊อกน้ำแล้วก็เอาไปผ่านน้ำแล้วก็แปรงขนนุ่มเนี่ยค่อยถูเบาๆอย่างนี้เพื่อแบบให้เทรนเนอร์สะอาดพร้อมใช้งานว่าที่จริงมันง่ายมากเลยพี่เต้แค่นี่ทอด
ล้างแล้วก็ล้างอีกทีนึงครับก็สะอาดกริ้งแล้วอะไรสบายคือสบายอยากให้ทุกคนแบบว่าซื้อพกไว้ติดที่ตัวไว้ก็ซื้อเก็บติดตัวไว้เอาไว้ใช้ทำความสะอาดเวลาแบบใช้รีเทนเนอร์เราไปกินอาหารที่มีกลิ่นต้องใช้ความมั่นใจในการไปทำงานไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยเราต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะมาแบบโวโวเบ้ปากมีกลิ่นไปกินส้มตำซอยจุเจออาจารย์ที่โฟนเจ้าไปเจอเนื้อออกว่าเราต้องแบบบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญเข้าใจใช่ไหมครับนิโอผมเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องบุคลิกภาพผมผมเลยไม่ใส่รีเทนเนอร์ไปไหนเลยเพราะตอนนี้ก็จะได้ดัดฟันเสร็จสักทีเนอะครับโอเคแต่มันดีขนาดนี้ขอจริงพี่ผมขอไปใช้หน่อยไม่ปัญหาครับวันนี้พี่เตรียมให้โฟสกับนิโอแบบจุกจุกจุกจริงใช้ทั้งปีไม่หมดโอเคแต่ว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้มากินข้าวกับเตรียมนี้อาจทุกคนก็สามารถไปหาซื้อง่ายๆนะครับทางช่องทางออนไลน์นะครับร้านขายยาบูธวัตสันบิ๊กซีแล้วก็โลตัสครับ yeah. มีหลายที่มากที่หลายที่พี่ได้ถ่ายทอดวิชาการทำความสะอาดรีเทนเนอร์และที่จะฟันแบบใส101ให้ทั้ง2คนไปแล้ว อยากให้ทุกคนได้นำวิชานี้ไปบอกต่อให้กับผู้ที่ประสบปัญหากลิ่นปากประสบปัญหาการดูแลรีเทนเนอร์ไม่ดีอะไรเงี้ยที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยากให้โฟสได้ช่วยเหลือผู้คนที่จัดฟันทั้งแบบใสและแบบรีเทนเนอร์สืบไปครับเจ้าคือทายาทคนต่อไปทำได้ทำมาสะเทือนใจมากที่หันไปจะให้เหมือนฟิลร้องคู่กันประสานตอนจบแต่ว่าไม่รู้จักมาวันนี้นะครับก็ได้มากินอาหารอีสานแซ่บๆกันกับคนแซ่บๆเรานอกจากกินอาหารเบสิกแล้วเรายังกินอาหารที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอาหารแอดวานซ์อีสานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรา3คนก็ได้รับประกาศนียบัตรนะครับผ่านการกินอาหารอีสานขั้นแอดวานซ์แล้วซึ่งก็คือเหนือกว่าคุณแม่ของน้องโฟนแล้วโอเคเอาประทับใจอะไรที่สุดอึ่งไข่เนอะใช่ครับอึ่งไข่เป็นอะไรที่ผมจะลองหนึ่งครั้งครับแล้วก็ครั้งหน้าจะรู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นอย่างไรถือว่าหากินยากเราก็โชคดีที่มีครับปกติอึ่งไข่ก็เป็นตามฤดูกาลก็หลายๆอย่างที่เรากินนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่ต้องเลือกกินร้านที่มีความแบบใส่ใจแล้วก็สะอาดนิดนึงเพราะว่าอาหารบางประเภทอย่างเช่นซอยจุอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราไปกินร้านที่แบบไม่ได้มาตรฐานไม่สะอาดเงี้ยก็อาจเป็นเสี่ยงเกิดโรคได้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะกินร้านที่แบบเหมือนไว้ใจได้แล้วก็สะอาดแล้วก็ตั้งใจทำก็ใครที่อยากลองนะครับก็สามารถมากินที่ร้านโคกไม้ไทยลาวได้นะครับร้านนี้ผมว่าอร่อยเลยแล้วก็สะอาดด้วยครับไหนๆเชิญโฟนมาแล้วนีโอนี่คือมาช่วยกินเฉยๆไม่ได้เชิญมาโอเคพูดเล่นนั้นอ๋อโอเคไหนก็เชิญมาแล้วงั้นให้นีโอฝากผลงานก่อนเลยก็ฝากสตาร์ลิมปิกไว้ด้วยว่าผมลงแข่งบาสอยู่ทีมสีดำนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปากดีไปเยอะเป็นส่งผลให้ตอนนี้ต้องไปซ้อมหนักหน่อยนะฮะแล้วก็ฝากรายการ GMT Live House ด้วยที่ปีหน้ามีโกลเด้นบัตรฮะโกลเด้นบัตรใช่แต่ว่าที่กำลังจะออนแอร์ตอนนี้มีคุกกิ้งคลาสเล่นคุกกิ้งคลาสเหรอเล่นอันนี้คือผลงานทั้งหมดของนีโอไตรครับโอเคเฮ้ยนีโอฝากเสร็จแล้วเดี๋ยวเชิญก่อนนะครับอยู่ก่อนอยู่ก่อนโอเคโอเคได้งั้นอยู่ฟังผลงานโฟนด้วยกันก่อนโอเคงั้นโฟนมีผลงานอะไรบ้างครับว่าปีนี้ก็จะมีเนี่ยแหละครับซาลิมปิกครับก็จะเล่นฟุตบอลครับแล้วอยู่ทีม Rising Star ครับแล้วก็จะมีโชว์ด้วย Half Time Show ใช่แล้วก็จะมีอาร์ซีวีครับซีรีส์เล่นกับเจมินายครับก็จะเป็นซีรีส์เรื่อง My Love Mix Up ครับเกณฑ์รักด้วยยังลบโอเครักด้วยยังลบปีหน้าก็จะน่าจะได้ดูกันแล้วก็ฝากเพลงนะครับอยู่เฉยๆก็น่ารักครับไปครับเธอทำได้ยังไงนะยิ้มเบาๆแค่อยากรู้จักโฟร์ผลงานหมดแล้วใช่ไหมครับอ๋อยังเป็นไรหรือเปล่าโฟร์ตะขาบมันดิ้นในท้องอ๋อตะขาบดิ้นกันบ้างเมื่อกี้พี่เต้คลายตะขาบมาแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ต่อจากพี่เต้ครับเป็นแมทฟูดทำความสะอาดดีเทนเดอร์นะครับก็เดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์แทนพี่เต้นะครับครับเพราะว่าเมื่อกี้เป็นเพราะตะขาบเป็นพรีเซนเตอร์ทำงานใช่ดิ้นในมึงคลายใส่กูดิวันนี้นะครับก็กินกันอิ่มแล้วทำความสะอาดรีเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตโฟนแล้วก็นีโอนะครับขอตัวไปทำงานอื่นต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้กระหายเราจะมาเมื่อไหร่นะครับขึ้นอยู่กับผมมีอะไรจะเล่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามในอนาคตครับแต่วันนี้นะครับพวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายโพลิเดนต์โปรรีเทนเนอร์ฟู้ทุกวันสะอาดกริ้งเม็ดฟู้เพื่อรีเทนเนอร์และจัดฟันใส